สวัสดีค่ะมาเจอกับตามในตามมาเจอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรวมมิตรรีวิวร้านอาหาร EP แรกค่ะตามจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าเรามาอยู่โรมเกือบ5วันเรากินอะไรกันบ้างต้องขออภัยนะคะบางครั้งอาจจะพูดภาษาอิตาเลียนปนไทยแล้วก็อาจจะมีพูดผิดด้วยร้านแรกค่ะประเดิมกันด้วยอันนี้จะเป็นร้านที่เหมือนกับแซนด์วิชก็คือขนมปังแล้วก็แฮมค่ะThis is bread with mozzarella. 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 Mozzarella นะคะก็เป็นเนื้อหมูเหมือน is like ham. It's a kind of ham. Da ist vielleicht Schwein drin, ja. Aber in English word, it's a kind of ham. Yeah, dog. Sausage. ร้านนี้หาไม่ยากนะคะอยู่ตรงหน้าจัตุรัสพาร์ทีนอนค่ะมื้อเย็นเป็นร้านอาหารใกล้ที่พักนะคะเรากินพาสต้ากันชีสคือหอมมากเส้นของซามีนะคะเป็นแบบอันเดเต้องเดเต้หรืออันเดเต้อันเดเต้นะคะมีความกรึบมากดีมากอร่อยโคตรวันที่2ค่ะมื้อเช้าประเดิมด้วยพิซซ่านะคะPizza. When you always is for the essence. Oh my god. When you the sushi kai. Pizza. Also. God. What's this too? Okay. I'm going to put, yeah, one.Ja. Und danach siehst du. Oder ist noch so ein Brot? Willst du sowas? Nee, und dann oder hier Schinken. Also okay, Schinken. Dann. Ja, die Schinken, ja. Ja. Oder Tomaten, es gibt auch. Also, ja, ja. Oder misstest du auch? Mit Kartoffeln, ne? Okay, alles klar. Kartoffeln ist dann zu viel.Okay, then I will start with you, cousins. Okay. Wie viel kostet das? Ja, ich habe 7 Euro noch was. Danke. Yeah. Ah, Moment. นี่นะคะพิซซ่าแบบสแควร์ก็จะมีชื่อก็ไปตามหากันดูได้เนาะแบบกริมพิซซ่าจะเป็นแบบสามเหลี่ยมโอเคอ่ะสองมิ้นLift We don't know about the flavor so we taste this one first right This ham right? No more Oh this is margarita Margarita Oh Good ingredient
margarita is normally best. It's simple and the fresh tomato. Tomato sauce is super. Yeah, this is freshy. The good thing that eat pizza in the morning, like breakfast. Good. Good. อร่อย มาต่อกับร้านคาเฟ่ค่ะที่มีครัวซองอร่อยมากความน่าลานตาของร้านนี้ก็คือของกินน่ากินไปหมดค่ะแล้วดูนี่คือส่วนที่เป็นทาร์ตขนมหวานก็โอ้โหอะไรก็ไม่รู้ชื่อก็อ่านไม่ออกแต่อยากกินหมดเลยสุดท้ายเราก็ได้สั่งมาแต่ครัวซองอย่างเดียวนะคะพร้อมกับคาปูชิโน่ค่ะอันนี้เราเข้ามาดื่มกาแฟนะคะแล้วก็กินแบบสไตล์อิตาเลียนที่เห็นก็คือว่าคุณจะนั่งคุณจะยืนกินตรงเคาน์เตอร์ก็ได้จะเลือกเก้าอี้นั่งก็ได้นะคะและนี่ค่ะโครซองที่สั่งมาแบบเพลนๆเนาะมันช่างมีความแตกต่างกับโครซองที่ฝรั่งเศสเดี๋ยวลองชิมนะคะมีความหนึบส่วนนี้คือร้านที่ตามมากินนะก็มั่วค่ะเอาดูเรตติ้งที่ของ Google เอาเขาบอกมันประมาณ 4.5 ก็เอามาเลยอันนี้น่าจะเป็นที่เช็ดปากนะคะเช็ดปากกระดาษบากมากบางมากแม่เจ้าโอ้สไตล์อิตาเลียนจริงๆคาปูชิโน่นะคะWow, God. Best of in Germany. Best, ค่ะ อร่อยมาก No need to put any sugar inside. ก็เจ๋งอร่อยอะ อันนี้นะคะ มาทำ like no stock inside, right? Yeah. ผสมนะคะวิทครัวซองอร่อยค่ะอร่อยเลยแหละเราก็ดื่มด่ำกับตัวครัวซองแล้วก็คาปูชิโน่ต่อไปนี่คือบรรยากาศของร้านนะคะภายในก็ไม่รู้ว่าเรียกแนวสไตล์อะไรนะคะจะเรียกว่า Love Industry หรือปูนเปื่อยหรือยังไงก็แล้วแต่เนาะอันนี้คือโซนที่เป็นตัววายนะคะเยอะมากเนาะแต่ไม่ได้ซื้อเลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ออกจากร้านกันค่ะไปต่อกันที่อื่นนะคะออกจากร้านคาเฟ่เลี้ยวซ้ายมาก็มาเจออีกร้านหนึ่งค่ะตอนแรกก็ตกใจโหคิวยาวมากคือมันเป็นร้านเล็กๆที่มีคนต่อคิวนะคะแล้วก็เหมือนเป็นร้านที่จะเป็นขนมเป็นขนมสอดไส้ขนมเหมือนขนมยัดไส้ดูกันในแผนที่แล้วเขาก็บอกว่าเป็นร้านขนมแบบของยิวค่ะของคนยิวก็เขาจะมีตาของเขาด้วยนะคะร้านนี้ก็คือมีคนยืนต่อคิวแต่ละคนจะต้องเข้าคิวรอนะคะนี่คือหน้าตาขนมของร้านค่ะมื้อเย็นค่ะเรามาต่อกันด้วยกับขนมทานเล่นก่อนจะกินมื้อเย็นจริงๆนะคะก็เป็นร้านที่มีขึ้นชื่ออยู่ในย่านของโรมอันนี้เรียกว่าซูพรีนะคะส่วนอันนี้Frutti. And what is it? Tortellini. Es ist gleich kalt, wenn wir nicht essen. Okay, das ist okay. Es. Mal rein. Heiß?Heiß. Gut. Super heiß. Wichtig. Und mit Kau vorher. Kann ich sehen? Das ist scharf. Mit Kau, mit Mozzarella Cheese. Okay. Big Noodle. Das ist wie ein Tortellini. Tortellini. Wie sei. Es ist Tortellini und mit Sei.The cheese inside is very. โอ้ยน่าสนใจอ่ะคนชอบชีสน่าชอบอร่อยอยู่ค่ะ
เหมือนพิซซ่าแล้วก็ใส่ในขนมปังแล้วก็เป็นเนื้อนะคะเนื้อแล้วก็ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศอร่อยส่วนเนื้อก็คือเฉยๆไม่ได้แบบวูว้าววูอะไรเงี้ยแต่แบบอ่ะก็กินได้อะไรเงี้ยค่ะน่าจะอยู่ชิ้นละ5ยูโรนะคะตัวนี้หลังจากนั้นก็มาเดินเล่นดูร้านขายของของฝากกันนะคะโหยคุณละลานตากับเนื้อที่เขาทำการแปรรูปนะคะแต่ยังมี EP 2ต่อนะคะในเรื่องตะลุยกินตัวแตกกันค่ะอย่าลืมตามกันดูต่อนะคะวันนี้ตามไปก่อนละไป